ว่าพูดถึงเรื่องกรรมการก็ทำให้รู้ถึงเรื่องที่เคยพูดเสมอว่าโยมหญิงนะของเล่นเมื่อไหร่โยมหญิงคนจังหวัดตราดเป็นคู่กันโยมทองแดงเป็นคนจังหวัดจันทร์ภาวนาเก่งทั้งคู่อ่ะลูกที่อีเจ้าบัวเนี่ยคือเขาเรียกเป็นอะไรเงินเป็นเงินหนึ่งท่านอาจารย์เฟื่องไปพักดูชื่อเงินนั่นเป็นสวนยางชื่อสงบสงัดดีเราก็ไม่ถามว่าเขาจะถวายวัดหรือว่าเขาถวายแล้วหรือว่าท่านไปพักธรรมดาแต่เป็นทำเลที่เหมาะสมมากนะเดินผ่านทุ่งนาไปไม่มีถนนไปสถานที่เหมาะสมมากในการภาวนาเพราะงั้นเราก็ใจอะทั้งแทงยังไม่ลืมเนี่ยคือตัดสินใจตอน5 โมงเย็นโอ้5 โมงเช้าตัดสินใจจะไปจากเรียกท่านเพ่งเรียกมาเพ่งว่าผมจะไปตัดนะว่าไปอย่างนี้มันมีจุดจำเป็นที่ต้องไปก็เลยพูดคราวนี้ผมจะไม่สะดวกนะหากไม่เป็นใครหากไม่สะดวกตวนเข้าพรรษาเรื่อยๆคอยฟังกันแล้วกันนะบอกสั้นๆเลยว่าวันนี้ไม่สะดวกหากจะไปฟังไม่มีอะไรเลยไปพอเราเตรียมของผู้ปากหวังก็พอดีว่าก่อนมี2บริษัทบริษัทรพช.กับบริษัทเทียนชัยในระยะเที่ยงมีเทียนชัยรปช.ไปรสพ.อยู่รปช.ฮะฮะน่าจะรสพ.เราต้องนั่นแหละมันมี2บริษัทไปออกไปปั๊บรถเขาก็มาพอดีเราขึ้นไปนี่ยงดิ่งนี่เนี่ยจะพักอยู่ตรงโน้นมีบริเวณที่อุบายิกาเขาพักอยู่ทางด้านนี้จะเป็นด้านทิศตะวันออกแล้วก็วิ่งกูรีกูจอมาแล้วแกไม่คนไม่ชอบพูดนะทั้งวันแกจะพูดที่พูดอยู่นิสัยแกนิ่งเฉยแต่ภาวนาสำคัญนะแล้วก็ปูปับออกมาอาลาแยกๆต่างหากพระก็มีอาจารย์เฟื่องกับใครอยู่นั่นแล้วมีโยมแล้วก็ปูเปล่ามาลักษณะตาลีตาลานมาว่าอะไรเนี่ยโยมหนึ่งมาอะไรวะมาอะไรเนี่ยท่านพ่อบัวกำลังมาว่าท่านนะเนี่ยท่านกำลังมาท่านกำลังออกเดินทางมาโยมหนึ่งไม่ใช่เป็นบ้าหรือใครกระลุมโจมตีแกไม่ใช่โยมหญิงเป็นบ้าหรือเป็นบ้าไงท่านกำลังออกเดินทางมาเดี๋ยวนี้นะว่าท่านจะมาที่นี่ว่าที่นี่เราก็ไม่เคยไปแต่เราจะไปหาอาจารย์เฟื่องนั่นแหละจุดนั่นแหละแล้วก็พูดกูจอตาลีตาลานคือท่านขึ้นรถมาเดี๋ยวนี้นะท่านจะมาที่นี่ว่าใครก็ลุมตีแกละเอาถ้าหากว่าท่านไม่มาเขานี่โยมหญิงต้องเขาสอบโยมหญิงวันนี้ว่าเอาเขาก็เขาก็ท่านมาแล้วนี่แหละมาแล้วเดี๋ยวนี้แหละว่างั้นนะมีคอบ่ายประมาณสัก4 โมงกว่าเราก็เข้าถึงพอไปถึงแล้วก็เดินผ่านทุ่งนาเข้าไปเข้าไปนั่นเลยไปไอ้พวกนั่งกันยังรอกันนะคอยฟังทั้งจะคอยฟังว่าเราจะมาจริงไม่จริงไม่จริงจะฆ่าจริงมีอยู่2กลางโยมหญิงอยู่บนเขียงแล้วล่ะว่างั้นเถอะแกก็อยู่นู่นล่ะไอ้นี่เวลาไปพอเราไปฮือขึ้นมาแล้วโอ้ยมาจริงๆมาจริงๆเอ๊ะจริงๆมาจริงๆอะไรพูดกับโยมหญิงเนี่ยแกตาลีตาลานมานี่มาบอกว่าท
่านพ่อบัวบอกกับท่านพ่อท่านพ่อมหาบัวมากำลังมาแล้วว่ามันมาบอกอยู่ที่ว่าจะฆ่ายมหญิงเนี่ยค่อยฟังถ้าอาจารย์ไม่มาวันนี้ยมหญิงต้องตายแกก็พูดอย่างอาถรรพ์ด้วยนั่นเห็นไหมล่ะพูดแล้วแกไม่ยอมฟังมาเรียกเดี๋ยวนี้ล่ะว่างั้นเลยนะพอจบสี่โมงเย็นเราก็ไปจริงแล้วพวกนั่นก็รออยู่นั่นแหละพวกญาติโยมมีหลายคนพระก็มีหลายองค์รออยู่ที่ศาลารอตามที่โยมหนึ่งพูดนะพอเราจะมาจริงๆท่านไม่เคยมาที่นี่ท่านจะมาอยู่มาโผล่เข้ามาจริงโอ้ยมาจริงเสียงฮือฮาฮือฮาเนี่ยรู้ได้ยังไงวะก็โยมหนึ่งมาเฮ้ยเอาข้าอยู่จะเป็นบ้านอยู่นี่เราก็จะฆ่าโยมหนึ่งก็ยืนอาจารย์มาโยมหนึ่งรอดชีวิตไปไหนอยู่หนึ่งไหนวะอยู่โน่นบอกให้มาให้เราไม่มากลัวคือกลัวมากสำหรับกลัวเราแต่กลัวมากแล้วก็ไปมาเราเกลียวก็มาเรียกให้มาก็มาก็กลัวก็เลยมาให้มาเดี๋ยวนี้วะบอกให้มาอย่างนี้มาก็มานั่งเฉยนิสัยแต่ไม่ชู้พูดละแล้วเราพูดตรงไหนจริงตรงนั้นนะ